เดิมพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รับอารามดังพระเวฬุวันซึ่งเป็นอารามคือเป็นสวนพระเวฬุวันเป็นสวนหลวงจึงน่าจะต้องมีที่พักอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แสดงไว้ชัดแต่จะต้องมีต้นไม้มากเป็นแน่นอนเหมือนอย่างที่เรียกว่าสวนในบัดนี้คำว่าอารามแปลว่าเป็นที่มายินดีมีต้นไม้ร่มรื่นและอาจจะเป็นต้นไม้มีผลแต่ก็มีร่มเงาร่มรื่นคำว่าอารามเดิมก็มีความหมายว่าเป็นสวนต้นไม้ดังกล่าวนี้และเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้รับอารามเป็นที่พักของภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงใช้คำนี้ในความหมายว่าเป็นวัดด้วยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจึงได้มีนิยมสืบกันมาว่าวัดจะต้องมีต้นไม้ก็เป็นไปตามประวัติที่วัดนั้นมาจากอารามคือสวนต้นไม้ดังที่กล่าวมานั้นที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสก็ดีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ก็ดีก็โปรดให้มีต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนล้มก็โปรดให้หามาปลูกไว้แทนที่ใหม่เพราะวัดจะต้องมีต้นไม้ให้เป็นที่ร่มรื่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงสันนิษฐานว่าอารามที่เป็นวัดในชั้นเดิมนั้นกรรมสิทธิ์ก็อยู่กับผู้ถวายดังเช่นพระเวฬุวันก็คงเป็นของหลวงอยู่และก็คงจะต้องมีผู้รักษาซึ่งเป็นของหลวงแต่ว่าได้พระราชทานสำหรับให้สงฆ์อาศัยได้ในชั้นต้นนั้นยังไม่กล่าวถึงเรื่องเสนาสนะคือกุฏิวิหารจึงมีเล่าไว้ในเสนาสนะขันธกะพระบาลีวินัยว่าเช้าวันหนึ่งเศรษฐีกรุงราชคฤห์ได้ออกไปเห็นพระภิกษุเวลาเช้าตรู่กำลังออกกันมาจากป่าบ้างโคนไม้บ้างภูเขาบ้างซอกเขาบ้างถ้ำบ้างป่าชาบ้างสุมทุมพุ่มไม้บ้างที่แจ้งบ้างล้อมฟางบ้างและภิกษุเหล่านั้นต่างก็พากันสำรวมเป็นอย่างดีเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีความยินดีเลื่อมใสจึงได้กล่าวว่าพระภิกษุจะรับวิหารที่จะสร้างถวายหรือไม่พระก็ตอบว่าจะกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็มากราบทูลพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้รับเสนาสนะคือที่นั่งที่นอนที่ระบุไว้ในบาลี5ชนิดได้แก่วิหารอันหมายถึงที่อยู่เช่นกุฏิหรือกระท่อมอัฏฐโยคะอันหมายถึงที่อยู่ที่บางครึ่งหนึ่งเปิดให้โปร่งไว้ครึ่งหนึ่งปราสาทอันหมายถึงเรือนชั้นหัมมิยะอันหมายถึงที่อยู่ที่มีหลังคาตัดคูหาอันหมายถึงถ้ำเป็นถ้ำอิฐที่สร้างขึ้นหรือว่าถ้ำภูเขาหรือถ้ำที่พอกขึ้นด้วยดินอย่างใดอย่างหนึ่งพระภิกษุก็ไปแจ้งให้แก่เศรษฐีกรุงราชคฤห์เศรษฐีจึงสร้างวิหารขึ้น60หลังในวันเดียวกันซึ่งท่านสันนิษฐานว่าคงจะเป็นกระท่อมเล็กพอเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งจึงสร้างได้รวดเร็วถ้าไม่สร้างเป็นกระท่อมเล็กๆอย่างนั้นก็อาจจะเสร็จไม่ทันครั้นแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวยและไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์ก็ไปที่บ้านของเศรษฐีนั้นเศรษฐีนั้นก็อังคาดคือถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์และกราบทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรThank you.
และได้ทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทขึ้นใหม่ด้วยให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบทนั้นและต้องมีการเสนอญัตติในสงฆ์หนึ่งจบสวดประกาศกันอีก3จบรวมเป็น4จบทั้งญัตติวิธีอุปสมบทด้วยวิธีอย่างนี้จึงได้เรียกว่ายัตติจตุถกรรมอุปสัมปทาในสภานิติบัญญัติบัดนี้ก็ใช้วิธีคล้ายกันนี้ที่ใช้ยัตติหนหนึ่งและปรึกษากันอีก3วาระก็เป็น4วาระทั้งยัตติตั้งแต่นั้นมาก็ใช้วิธียัตติจตุถกรรมอุปสมบทจนถึงบัดนี้และพระสารีบุตรจึงได้อุปสมบทราธะพราหมณ์ด้วยวิธีนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาก็ชื่อว่าได้ส่งมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบทและในสังฆกรรมทั้งปวงประเภทของสงฆ์คำว่าสงฆ์นั้นแปลว่าหมู่ในที่นี้หมายถึงการกสงฆ์คือหมู่ของภิกษุผู้กระทำกรรมมีจำนวนอย่างต่ำตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปและได้มีกำหนดไว้โดยย่อดังนี้จตุวัคสงฆ์คือสงฆ์ที่มีจำนวนภิกษุผู้ประชุมกันสี่รูปนี้เป็นการกสงฆ์ที่สามารถทำสังฆกรรมทั่วไปเว้นแต่สังฆกรรมที่ระบุจำนวนมากกว่าปัญจวัคสงฆ์สงฆ์มีจำนวนห้ารูปประชุมกันนี้สามารถทำสังฆกรรมได้แก่ปรวรณาออกพรรษาอุปสมบทกุลบุตรในปัจฉิมชนบทหรือปัจจันตชนบทถ้ามีจำนวนต่ำกว่านี้คือสี่รูปทำไม่ได้ทศวรรษสงฆ์สงฆ์มีจำนวนภิกษุประชุมกัน10รูปขึ้นไปสามารถทำสังฆกรรมคืออุปสมบทกุลบุตรในมัชฌิมชนบทหรือมัชฌิมประเทศถ้าต่ำกว่านี้ทำไม่ได้วิสติวรรษสงฆ์สงฆ์มีจำนวนภิกษุ20รูปขึ้นไปสามารถทำสังฆกรรมคือการให้อัปภานแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษและอยู่ปริวาสมานัดครบกำหนดแล้วมาขอให้สงฆ์จำนวนนี้สวดชักข้าวหมู่ตามเดิมถ้าจำนวนต่ำกว่านี้ทำไม่ได้เมื่อทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการประกอบสังฆกรรมดังนี้จึงต้องมีกำหนดลักษณะในการประชุมกันอีกหลายอย่างเมื่อครบถ้วนบริบูรณ์ก็เรียกว่าสมบัติถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องก็เรียกว่าวิบัติถ้าเป็นสมบัติก็ใช้ได้ถ้าเป็นวิบัติก็ใช้ไม่ได้กล่าวคือ 1. เกี่ยวแก่วัตถุได้แก่ที่ตั้งหมายถึงบุคคลหรือเรื่องที่เป็นที่ปารภทำสังฆกรรมนั้นๆเช่นในพิธีอุปสมบทวัตถุก็หมายถึงอุปสัมปทาเปกขะคือตัวผู้ที่จะอุปสมบทจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้เมื่อถูกต้องจึงจะเป็นวัตถุสมบัติใช้ได้ถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นวัตถุวิบัติใช้ไม่ได้ 2. เขตชุมนุมอันเรียกว่าสีมาก็จะต้องเป็นเขตชุมนุมที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้จึงจะเป็นสีมาสมบัติถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นสีมาวิบัติใช้ไม่ได้ 3. เกี่ยวกับบริษัทคือภิกษุที่มาประชุมกันเป็นสงฆ์นั้นก็จะต้องเป็นภิกษุปกตตะคือภิกษุปกติไม่ได้เป็นผู้ต้องปาราชิกหรือไม่ได้ถูกสงฆ์ยกวัดและไม่ละหัตถบาทกันหัตถบาทแปลว่าบ่วงมือคือเข้ามานั่งใกล้กันอยู่ในระยะที่เอื้อมือของกันและกันถึงถ้าจะนับก็ขนาดศอกคืบจากกันและกันไม่ห่างจากนั้นประชุมกันอยู่ในหัตถบาทดังกล่าวนี้ในสีมาอันเดียวกันคือในเขตชุมนุมอันเดียวกันและในขณะที่ประชุมกระทำสังฆกรรมอยู่นั้นภิกษุที่นั่งในที่ประชุมก็ไม่ออกไปนอกหัตถบาทและภิกษุข้างนอกก็ไม่เข้ามาในสีมาถ้าเข้ามาก็ต้องเข้ามาในหัตถบาททีเดียวถ้าถูกต้องดังนี้เรียกว่าปริสสะสมบัติถ้าผิดพลาดไปก็เป็นปริสสะวิบัติใช้ไม่ได้ 4. กรรมวาจาที่สวดนั้นก็จะต้องถูกต้องเช่นในพิธีอุปสมบทนั้นจะต้องตั้งยัตติหนหนึ่งอนุสาวนาอีก3หนและในยัตติในอนุสาวนาก็จะต้องมีระบุชื่อผู้ที่จะขออุปสมบทระบุชื่ออุปัชฌายะระบุรายละเอียดต่าง
และต้องว่าให้ครบถ้วนถูกต้องจึงจะเป็นกรรมวาจาสมบัติถ้าผิดพลาดไปก็เป็นกรรมวาจาวิบัติใช้ไม่ได้สำหรับจำนวนภิกษุที่จะเป็นสงฆ์ในพิธีอุปสมบทนั้นในมัชฌิมชนบทหรือมัชฌิมประเทศจำนวนตั้งแต่10รูปขึ้นไปในปัจจันตชนบทตั้งแต่5รูปขึ้นไปมัชฌิมประเทศนั้นโดยตรงก็หมายถึงส่วนกลางของชมพูทวีปในสมัยนั้นดังที่มีแสดงไว้ในพระพุทธประวัติว่าทิศนั้นจดเมืองนั้นๆเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดท่านว่ามุทิงคสันฐานูมีสันฐานดังตะโพนเพราะเป็นถิ่นที่เจริญและมีพระมากหาพระมาอุปสมบท10รูปได้ง่ายจึงได้ตรัสไว้ดังนั้นแต่ในชนบทหรือในประเทศถิ่นนอกไปจากนั้นก็เรียกว่าเป็นปัจจันตชนบททั้งหมดใช้พระ5รูปก็ได้ถ้าถือตรงๆตามเช่นประเทศไทยเรานี้ใช้5รูปก็ได้แต่ว่าถ้าถือตามวัตถุประสงค์ว่าประเทศที่หาพระง่ายก็10รูปหาพระยากก็5รูปก็ไม่ควรจะใช้พระเพียง5รูปในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระมหาสมณนิยมไม่ให้ใช้ให้ใช้แต่10รูปขึ้นไปในอินเดียเดี๋ยวนี้ที่เป็นมัชฌิมประเทศในสมัยนั้นครั้นมาถึงสมัยนี้จะหาพระถึง10รูปก็คงลำบากแต่ว่าถ้าจะไปบวชในอินเดียในเขตที่กำหนดว่าเป็นมัชฌิมชนบทหรือมัชฌิมประเทศก็ต้องถือตามวินัยบัญญัติไว้น้อยกว่า10ใช้ไม่ได้น่าสังเกตสีมาวัดบวรนิเวศวิหารนี้ที่มีประวัติการผูก3คราวคราวแรกก็ผูกเท่ามุกหน้าของพระอุโบสถนี้ครั้งที่2ขยายออกไปถึงแนวพลสิงโดยรอบครั้งที่3จึงขยายออกไปอีกด้านหน้าพระอุโบสถที่มีต้นจันทร์ทั้ง2เป็นนิมิตด้านข้างคือด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกนั้นมีบ่อน้ำเป็นนิมิตเบื้องหลังก็มีเสาหินคู่หนึ่งนั่นเป็นเขตนิมิตรวมกันเข้าก็ป่องกลางมีสันฐานดังตะโพนเหมือนกันบางทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะได้ทรงจับเอาเขาว่ามุทิงคสันฐานูที่ว่ามัชฌิมประเทศมีสันฐานเหมือนดังตะโพนสีมาวัดนี้มีสันฐานเหมือนดังตะโพนเสด็จกรุงกบิลพัสดุในระหว่างพรรษาทั้ง3นี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุงกบิลพัสดุสักกะชนบทในหลักฐานชั้นบาลีบ่งว่ารวมอยู่กับแคว้นโกศลดังที่ในตอนปลายพุทธกาลเล่าถึงพระเจ้าประเสนธิโกศลได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้ามีพระชน80พรรษาพระเจ้าประเสนธิโกศลก็มีพระชน80พรรษาพระพุทธเจ้าเป็นชาวโกศลพระเจ้าประเสนธิก็เป็นชาวโกศลแต่อาจจะยากเป็นแคว้นอิสระในบางครั้งก็ได้แต่ในหลักฐานชั้นอรรถกถาหลังลงมากล่าวว่าเป็นแคว้นอิสระซึ่งมีพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นพระราชาแห่งแคว้นสักกะนั้นมีกรุงกบิลพัสดุเป็นนครหลวงท่านเล่าไว้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงผนวดพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ทรงคอยฟังข่าวอยู่เสมอเมื่อตรัสรู้แล้วได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาจนมาประทับอยู่ที่พระเวรุวันในกรุงราชคฤห์พระพุทธบิดาก็ได้ทรงสดับข่าวนี้มาโดยลำดับและได้ทรงส่งทูตมาทูลเชิญเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุผู้ที่มานั้นก็มาฟังธรรมและบวชในสำนักพระพุทธเจ้าไม่กลับไปจนถึงพระพุทธบิดาได้ทรงส่งอมาตย์ผู้หนึ่งชื่อว่าการุทายีแปลว่าอุทายีดำเพราะมีผิวดำสักหน่อยเป็นทูตมาเชิญเสด็จอัมมากายทายีนั้นเมื่อได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมก็ได้บวชและได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงกบิลพัสดุพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จจากกรุงราชคฤห์ทรงดำเนินด้วยพระบาทไปยังกรุงกบิลพัสดุโดยลำดับในชั้นบาลีไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจนเสด็จเมื่อไรแต่ว่าในชั้นอรรถกถาได้แสดงเวลาไว้ดังนี้พรรษาแรกได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันถึงวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาแล้วก็เสด็จไปโปรดชติน
ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเป็นเวลาถึง3เดือนคือจนถึงกลางเดือนยี่ต่อจากนั้นจึงเสด็จไปกรุงราชคฤห์ทรงรับพระเวรุวันวันสิ้นเดือนยี่ประทับอยู่ที่พระเวรุวันจนถึงกลางเดือน4วันรุ่งขึ้นจึงได้เริ่มเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งท่านพรรณนาไว้ว่ามีหนทาง60โยชน์และเสด็จพระพุทธดำเนินไปเพียงวันละ1โยชน์ต้องใช้เวลา2เดือนถึงกรุงกบิลพัสดุ์ในวันกลางเดือน6ซึ่งเป็นวันวิสาขปุณณมีโยชน์ในครั้งนั้นจะเป็นระยะทางเท่าไหร่ไม่อาจจะทราบได้แน่แต่ว่าอาจจะเทียบได้ที่กล่าวถึงระยะทางจากพุทธคยาคือที่ตรัสรู้ไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นระยะทาง18โยชน์เดี๋ยวนี้ทางในแผนที่ปัจจุบันตามทางรถไฟตก120ไมล์ย่อนหน่อยคือไม่ถึง120ไมล์ดีที่เป็น18โยชน์ก็อาจจะคิดเทียบเคียงได้ดังนี้ส่วนระยะทางจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะนั้น60โยชน์เสด็จวลโยชน์ที่กล่าวว่าเสด็จไม่รีบร้อนเมื่อไปถึงพระญาติมีพระพุทธสุทโธทนะเป็นประธานก็ถวายการต้อนรับและจัดให้ประทับที่อารามของเจ้าสักยะองค์หนึ่งชื่อว่านิโครธจึงได้เรียกว่านิโครธารามในชั้นแรกพระญาติชั้นผู้ใหญ่คือผู้ที่สูงอายุกว่าไม่ยอมถวายบังคมคือไหว้พระพุทธเจ้าเพราะวงสักยะนี้เป็นผู้ที่มีมานะแรงมากไม่ยอมแสดงความเคารพแก่ผู้ที่อ่อนอายุกว่าท่านแสดงว่าฝนโบกระพัดได้ตกแปลว่าฝนที่มีสีแดงและพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเวสสันตรชาดกคือเรื่องพระเวสสันดรที่มีความโดยย่อว่าพระเจ้าสัญชัยแห่งศรีวีรัตน์ได้มีพระโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเวสสันดรประสูติแต่พระนางผุสดีพระเวสสันดร นั้นครั้นเมื่อมีพระชนเจริญขึ้นก็ได้ทรงอภิเษกกับพระนางมัตสีมีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าชาลีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่ากันหาพระเวสสันดรเป็นผู้ที่มีพระหฤทัยกว้างขวางทรงบำเพ็ญทานอยู่เสมอมีพระอัธยาศัยน้อมน้าวไปในทางบริจาคอย่างไม่อั้นและไม่หยุดยั้งได้ประทานช้างเผือกสำหรับพระนครแก่พราหมณ์ชาวกลิงครัตไปชาวเมืองจึงเกิดความไม่พอใจประชุมกันให้พระเจ้าสัญชัยเนรเทศพระเวสสันดรพระเจ้าสัญชัยก็จำต้องทรงปฏิบัติตามความประสงค์ของประชาชนเนรเทศพระเวสสันดรไปพร้อมกับพระชายากับพระโอรสพระธิดาทั้งสี่พระองค์ได้เสด็จไปทรงผนวดเป็นฤาษีอยู่ในป่าแต่ก็ยังมีพราหมณ์ฉู่ชกไปทูลขอพระชาลีพระกันหาพระเวสสันดรก็ประทานให้ชูชกก็พาพระกุมารกุมารีทั้งสองไปแล้วก็ยังมีพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีอีกพระเวสสันดรก็ประทานให้แต่ว่าพราหมณ์ที่มาขอพระนางมัตสีนั้นว่าเป็นพราหมณ์พระอินทร์แปลงเพราะฉะนั้นก็ถวายคืนไว้ฝ่ายชูชกพาพระชาลีพระกันหาไปเฝ้าพระเจ้าสัญชัยพระเจ้าสัญชัยก็ทรงรับเอาทั้งสองพระองค์ไว้และพระราชทานทรัพย์เป็นการแลกเปลี่ยนพระราชนัดดาและพระเจ้าสัญชัยก็ได้ทรงพาพระราชนัดดาออกไปรับพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีเสด็จกับพระนครเรื่องโดยย่อก็มีเท่านี้โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป